ขอย้ำอีกทีนะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางเขานะแต่ว่าพี่จุ๋มสั่งมาให้ผมลองชิมดูเพราะผมชอบในพริกแมงดาโดยส่วนตัวเลยนะและเจ้าเนี้ยโอเคต่อโจทย์ลงตัวของคุณอร่อยครับผมไลค์ให้เลยหอมดีครับหอมดีหอมดีส่วนเรื่องรสชาติเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าแมงดาป่าครับดูพริกเดี๋ยวสักคำฮะเฮ้ยโอเคเขาเรียกว่าอะไรรสชาติที่คุณคู่ควรมาแล้วครับมาแล้วอันนี้สั่งน้ำพริกแมงดาไปครับไดโนโตถอยไปอันนี้สั่งน้ำพริกแมงดาไปครับตามเพจพี่จุ๋มสั่งให้ครับก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไม่มีอวยครับเรียบร้อยได้มาแล้วมันคืออะไรพี่จุ๋มน้ำพริกแมงดาที่สั่งให้ใช่ป่ะใช่จากเพจอะไรเดี๋ยววันนี้จะได้รีวิวกันเลยไม่มีอวยครับไม่มีอวยซอสใหญ่นี่น้ำพริกซอสใหญ่ครับตามนี้เลยเพจเขาก็มีใช่ป่ะเพจนี้เลยตามนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาแกะกล่องกันเลยนี่ไม่มีอวยครับนี่พี่จุ๋มเขาสั่งให้ผมโดยที่ผมไม่รู้นะเขาเพิ่งโยมาบอกผมเมื่อเช้าว่าเขาสั่งน้ำพริกแมงดามาให้เห็นว่าเป็นน้ำพริกแมงดาอะไรนะพี่จุ๋มแมงดาป่าใช่ไหมแมงดาป่านะเดี๋ยวมาแกะดูกันครับเขาบอกว่าถ้ายังไงให้รีวิวก็ได้ใช่ไหมพี่จุ๋มใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดอร่อยอ่ะช่วยรีวิวให้เขาด้วยอ้าวได้อันนี้เรามาทำแบบเรารีวิวนะแต่เราไม่อวยนะมานี่มาแล้วครับท่านอมก็จะประมาณนี้ครับนี่เอาให้กล่องไปไม่เกะกะนี่ครับน้ำพริกแมงดาซอสใหญ่ของดีเมืองไทยต้องบอกนะครับเน้นย้ำเลยว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับทางนี้เขานะคือพี่จุ๋มเขาซื้อมาให้ผมแต่ผมชอบกินน้ำพริกแมงดาอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นี่เฮ้ยขอดมแป๊บหนึ่งครับหอมดีครับหอมดีหอมดีส่วนเรื่องรสชาติเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าอุปกรณ์การแสดงมาแล้วครับช้อนประจำตำแหน่งเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นน้ำพริกอะไรพี่จุ๋มน้ำพริกน้ำแมงดาตาแดงป่ะหรืออะไรคล้ายๆตาแดงคล้ายๆตาแดงตกลงมันเป็นคล้ายๆหรือมันจะโอ้โหพริกเยอะแน่นอนครับแมงดาป่าแมงดาป่าดูพริกเดี๋ยวสักคำฮะเฮ้ยโอเคเขาเรียกว่าอะไรรสชาติที่คุณคู่ควรพอมีเป็นเนื้อมาด้วยเป็นตัวใช่อันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงเฮ้ยจริง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 เฮ้ยกินกับนายตูนยืนยันเลยครับกินกับนายตูนแหมชื่อช่องตัวเองเพี้ยนเลยกินกับนายตูนครับยืนยันได้เลยเฮ้ยอร่อ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 ยงานนี้ต้องมีข้าวสวยไหมเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวจัดให้ข้าวมาทั้งนั้นจัดข้าวมาไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวขอไปเตรียมเก็บผักด้วยแป๊บนึงผมมีต้นมันปูอยู่หลังบ้านครับนี่แล้วก็นี่ครับอย่างที่บอกอ่ะมาเป็นตัวเป็นเนื้อเลยก็มีอ่ะเห็นป่ะนี่ประมาณนี้ครับนี่ๆๆๆเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยครับนี่จุ่มนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะที่เราสั่งมาเนี่ย250บาทค่าส่งอีก20เป็น270บาทแล้วเดี๋ยวงานนี้บอกแล้วต้องมีข้าวสวยครับโอ้โหเหมือนจะฆ่ากันดูดิเอามาซะเยอะเชียวแต่ผมกินไม่หมดแน่ๆนะ
แค่จะกินให้ดูว่าเฮ้ยน้ำพริกเขาอร่อยแล้วเหมาะกับข้าวนะฮะโอเคเดี๋ยวนี้แป๊บนึงแล้วก็ที่ลงไปเก็บผักมาเมื่อกี้ครับนี่กับผักที่มีอยู่ในตู้นะครับอันนี้ผมเก็บใบมันปูมาที่ให้เห็นไปเมื่อกี้เนี่ยยอดแดงๆนี่หวานดีครับมาครับนี่มาต่อเลยเล่นใบมันปูก่อนเลยครับยอดอ่อนๆครับอร่อยครับของคุณใช้ได้เลยอร่อยผมชอบเลยนะน้ำพริกคุณอร่อยครับผมชอบนะผมชอบหอมแมงดาครับหอมลงตัวถูกใจครับเดี๋ยวมีสั่งอีกครับไม่ต้องห่วงเลยอร่อยแบบนี้สั่งแน่ครับเอาละครับถ้าสนใจนะอยากจะกินน้ำพริกอร่อยๆนะผมว่าติดต่อไปที่นี่เลยครับน้ำพริกแมงดาซอใหญ่ของดีเมืองอุทัยครับนี่ตามที่เห็นนะขอย้ำอีกทีนะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางเขานะแต่ว่าพี่จุ๋มสั่งมาให้ผมลองชิมดูเพราะผมชอบน้ำพริกแมงดาโดยส่วนตัวเลยนะและเจ้าเนี้ยโอเคตอบโจทย์ลงตัวของคุณอร่อยครับผมไลค์ให้เลยเดี๋ยวงวดหน้าถ้าหมดแล้วเนี่ยงวดหน้าเดี๋ยวต้องสั่งอีกครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไม่มีอะไรแล้วครับไปหาลองมาไปหาสั่งมาลองดูครับลิ้นพันละเดี๋ยวผมจัดการกับข้าวสวยแล้วก็น้ำพริกพวกนี้ก่อนละกันคลิปนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบาย